ควันหลงความมันระหว่างการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกปี2023นะคะยังคง อยู่ในบรรยากาศกันแบบคลุกกุ่นเลยนะคะซึ่งหลังจากที่ทีมชาติไทยของเรานะคะแข่งขันกับสหรัฐอเมริกาแล้วก็แพ้ไปอย่างน่าเสียดายค่ะ0-3เซตหลังจากจบการแข่งขันเซตนี้แหละก็เรียกว่ามีทั้งกำลังใจเนาะแล้วก็มีทั้งเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงฟอร์มการเล่นของนักตบสาวไทยของเรากันมากมายเลยนะคะรอบนี้ซึ่งล่าสุดค่ะเรียกว่าไปกันใหญ่แล้วเนื่องจากว่ามีแฟนลูกยางสาวไทยเนี่ยมีการทัก IG ของชมพู่พรพันธ์ไปค่ะซึ่งในการทักไปครั้งนี้นะคะเป็นการทักไปเพื่อตำหนินั่นเองค่ะโดยข้อความเนี่ยก็ระบุว่าอยากให้รู้ไว้ว่าไปในนามไทยแลนด์ธงที่ติดบนอกของคุณก็คือธงชาติไทยคุณเอาคนไทยทั้ง70ล้านคนไปกับคุณด้วยถ้าจะมาเล่นแค่ผ่านๆมาชิวๆไม่คิดอะไรทำพลาดก็หัวเราะไปยิ้มไปไม่อยากชนะก็กลับมาแค่นั้นเอาคนที่อยากเล่นอยากชนะไปแทนเถอะเสียดายหลายคนที่อยากได้โอกาสค่ะก็เรียกว่าจะให้เขาแบบทำพลาดแล้วก็ร้องไห้เลยก็ไม่ใช่เรื่องนะคะซึ่งชมพู่นะก็ตอบกลับแบบเผ็ดๆค่ะว่าขอบคุณนะคะที่พูดแล้วก็ทำให้คิดไม่สี่ก็คือไม่สี่กับคำพูดคุณค่ะแล้วก็อยากจะขอบคุณนะคะที่พูดให้สี่ก็คืออาจจะหมายถึงแบบพูดให้ซีเรียสอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็คิดว่าการอยู่ตรงนี้ทำเพื่อใครขอบคุณทัศนคตินี้จริงๆขอบคุณครับนี่ก็เป็นคำตอบของทางชมพู่ที่ตอบกลับไปนะคะเรียกว่าก็ไม่ได้มีคำด่าอะไรกันเลยค่ะแต่ว่าเป็นคำตอบที่แบบว่าเจ็บๆเผ็ดๆนั่นเองค่ะ